บแล้วเฮ้ยอันนี้เพลินมากเลยอ่ะเธอน่ารักคือจบที่ผ่านไปอย่างเลยอ่ะรวดเร็วมากทุกคนสนุกมากอร่อยเนาะกันไม่ได้เรียกว่าคืบหน้าเรียกว่ากระโดดหน้าก้าวกระโดดจริงเนยจริงใจเนาะใช่พอเนยปักปุ๊บว่าจะจีบก็คือพุ่งชนไม่มีลังเลอะไรเลยคือเขาเป็นคนอย่างนี้เลยเนาะใช่เป็นคนที่แบบว่าแบบนี้มาตลอดเขาเชื่อและอะไรเขาเรียกว่าอะไรคิดอะไรก็ทำอย่างนั้นแล้วก็แบบว่าเป็นคนที่คือพูดอะไรก็ทำเลยสื่อสารเขาสุดถูกต้องแล้วก็แบบปักคนเดียวไม่มีการมานั่งแบบบอกไปเลยมูฟออนคือมูฟออนแล้วไม่สนใจสายตาใครด้วยจริงนะแล้วของฉันสนใจแต่เขากับคนที่เขาชอบเลยอะทำยังไงให้คนที่เขาชอบเขาเลยพุ่งไปเลยน่ารักมากเลยความเป็นเนยอะแต่ถ้าชีวิตจริงไม่รู้ชีวิตจริงเจอแล้วจะวิ่งหรือเปล่านะแต่หมายถึงว่าในนี้มันน่ารักมากเลยอะก็น่าจะน่ากลัวอยู่คนรอบตัวนางก็น่ารักนิดนึงทุกคนเลยใช่อาจจะต้องแบบทำความรู้จักกันก่อนอาจจะรู้สึกว่าได้เห็นอะไรค่อยๆเนาะเขาอันนี้รู้สึกว่าเขาค่อยๆทำให้พี่ทีเองก็ค่อยๆแบบเห็นความน่ารักของเด็กคนนี้ไปทีละนิดอะซึ่งเราชอบนะกับการที่ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เพราะว่าคือทีมันจะไปชอบเลยมันไม่ได้อ่ะคิดในแง่ของความเป็นเราเนาะ มันไม่มาในรูปแบบที่มันไม่ปกติอ่ะ มันก็ต้องค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆแต่แบบมันจะค่อยๆแพ้ทางไปโดยที่ไม่รู้ตัวจริงเหมือนแบบค่อยๆเหมือนแบบรู้จักความเป็นเนยขึ้นเรื่อยๆมั้งแล้วก็รู้ว่าแบบมากกว่าแบบแค่เป็นนักเลงหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยน้องแต่ลึกๆเขาคือมีความน่ารักอยู่นะใช่ที่มันแบบน่ารักอ่ะจริงใจจริงตลกมากอีก10ข้อของนี้เลยตลกมากแล้วเขาดูเขาค่อยๆเช็คไปเรื่อยๆชอบวิธีที่เข้าห้องคอมโรงเรียนอ่ะเข้าโรงเรียนเข้าห้องคอมโรงเรียนแล้วก็เซิร์ชวิธีจีบเด็กเรียนวิธีจีบเด็กเรียนสมัยเราว่าเด็กดีดอทคอมเราต้องเปิดไอ้นั้นเปิดไอไลท์ไอไลท์อ่านดวงกันพระจันทร์ก้อนเมฆพระอาทิตย์ดาวโชว์คะแนนได้กี่คะแนนคะแนนเธอได้อยู่ระดับไหนคิดถึงวัยเด็กเลยอันนี้น่ารักมากฉันชอบมากการพาไปต่อยตีก็คือได้ถามทียังเธอได้ถามทียังก็ทำสิ่งใจนะก็ทำสิ่งที่เด็กเรียนทำได้ก็ต้องพาไปลองสร้างความประทับใจจริงเอ็นดูเนาะไอเด็กเอ้ยแล้วแบบมันมีหลายๆซีนที่แบบว่าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าพิเศษไปเยอะกี่ครั้งก็ไม่รู้ว่าอย่างแรกเลยคือฉากพาไปกินข้าวชอบมากชอบฉากตอนกินข้าวที่บ้านฉากตอนกินข้าวคืออร่อยมากปลาป้าติ๋มคือน่ากินมากดูทอดกรอบมากปลาแบบไหนคือปลาอะไรหรอน่าจะปลาทะเลสักอย่างมันเป็นปลาเหลืองปลาอะไรที่แบบที่แบบว่าเขาชอบเอาแบบปลาทอดมันคล้ายๆปลาทูแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแต่มันไม่เหมือนมันตัวใหญ่กว่าอาจจะเป็นปลาเหลืองอะไรงั้นเนาะปลาลังไม่รู้ปลาลังมันก็มีแบบนั้นที่เป็นยาวๆไม่คนไม่ปลาลังปลาคุณเราปลาปลาลังคือน่ากินพี่เนื้อมันแน่นๆเนี่ยว่าทำแกงส้มอ่ะจริงที่เอาไปทำขนมจีนน้ำยาใช่แบบมันนั่นแหละทุกคนพี่เฟรชคือตำนานพี่เฟรชคืออีโบไลท์แบบเนาะเป็นเรียนเยอะหลายคนว่านะแบบว่าในกองอ่ะพี่เฟรชต้องเป็นหัวหน้าแก๊งหรอกแม่เป็นหัวหน้าแก๊งของแก๊งมาแล้วพี่ชามันก็กำกับง่ายมากนั่นแหละตั้งกล้องแล้วก็เล่นเลยทุกคนแบบเคมีไปด้วยกันหมดเลยจริงแหละที่สุดคือห้ามขำอ๋อมึงไม่กินปลาเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่เลยครับพี่เนยเขาบอกให้กินปลากินปลาจะได้สลัดฉลาดเอาไปเลยสองตัวถึงว่าทุกวันนี้งงจะได้ฉลาดไปสองเท่าชอบมากจริงแล้วชอบที่แบบว่าไอ้เนยมึงไม่เคยทำให้กูผิดหวังเลยนะขอบคุณกับแม่ก็ไม่ได้ชมดูว่าแต่ชอบสิตะโกนคุยกันแล้วก็ใช่ไม่เห็นหน้านั่นคือน่ารักแบบมากขอบคุณน่ารักมากไปเอาหมวกกันน็อกพ่อมึงใส่แล้วมึงจะบอกน็อกสีอะไรน้ำมันรถอ่ะมึงเติมหรือยังโคตรชอบเลยเย็ดติ๋มรถเธอไม่มีน้ำมันนะรถเธอไม่ได้แต่พูดว่ารถเธอไม่มีน้ำมันจริงก็เธอเรียกว่าเธออื่นจะหวังว่าจะเรียกดีด้วยจริงตอนนี้ก็เรียกแม่ว่าป้าติ๋มป้าติ๋มมึงเลยตลกสุดคือมึงเกี่ยวอะไรกับข้าสาวเราไปกันสิเขาไปแค่นี้ได้ก็แบบยาวงงเข้าไปก็รู้สึกว่าอยากไปอาสาด้วยและเอ็นดูมากนั่งจ่องละสี่คนอยู่ท้ายแถวท้ายกลุ่มจะไปโรงเรียนในใกล้บ้านน้องเรียนไม่โรงเรียนนี่ไงตอนที่เขาไปตีกันแรกๆที่ไปวาดอินเตอร์เซ็กอะเป็นสนามแล้วเขาเพราะว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจัดในจัดในการไม่ได้บ้านก็ได้เอ็นดูมากอีกซีนต้องให้ก็คือซีนเข็นรถคุยกันโอ้ยน่ารักที่สุดเลยน่ารักสุดๆเลยซีนไปใส่หมวกแม่งโอ้โหแบบเขินธรรมดามากคือแบบโคตรน่ารักเลยอ่ะคือมันทำให้คนดูรู้เลยว่าตัวของพี่ทีก็รู้สึกดีกับเนยขึ้นมาแล้วอ่ะค่อยๆเนาะมีความเป็นห่วงที่แบบว่าจะต้อง
เข็นรถกลับไปคนเดียวก็เลยบอกว่าให้เพื่อนขับพาขับไปซื้อน้ำมันแล้วก็เอามาเติมแล้วก็ใส่หมวกกันน็อกวัดผุเขาไม่ทิ้งกันวัดผุเขาไม่ทิ้งกันเนี่ยมือโอ้โหธรรมดาวัดผุไม่ทิ้งกันแต่วัดไวทิ้งกันทิ้งตั้งแต่รถน้ำมันหมดแล้วไม่มีการจอดเรียกหรอกโทรมาก็ไม่รับด้วยมาก็ไม่รับเมื่อกี้มึงมีอะไรไม่มีอะไรแล้วค่ะเติมได้แล้วค่ะเนาะแล้วคือแบบอุ้ยเขินนะน่ารักธรรมดาทำให้ซื้อใจพี่เนยไปแล้วเริ่มแล้วก็เลยบอกว่าเขาเดี๋ยวบอกว่าเธอให้เวลาเราหน่อยนะเออช่วงตอนที่เขาพูดอะแบบจริงใจมากเลยอะสายตาให้เวลาเราจีบเธอหน่อยนะมันดูแบบมันดูออกมาจากความรู้สึกจริงๆของของแล้วเขาก็ดีขึ้นหมายถึงว่าแบบความรักครั้งนี้มันทำให้เขาดีขึ้นจริงๆอ่ะเขาตั้งใจเรียนแล้วแบบว่าดูแลตัวเองแบบอยากใส่หมวกกันน็อกขึ้นมาอะไรเงี้ยขอก็ติ่มขึ้นหมวกกันน็อกเลยขอก็ติ่มเลยก็ของพ่อมึงนู่นดูแล้วมีแต่ความแบบบันเทิงแล้วแบบดูแล้วมีความสุขที่เราทุกสัปดาห์จริงๆแล้วรู้สึกว่าโหถ้าจบคงเหงาซ้อยๆเหมือนกันเพราะมันเป็นซีรีส์กลิ่นอายใหม่ๆที่แบบว่าเราไม่เคยดูจริงธรรมดาแบบมากๆซีนคุยกันต้องสารวัตรที่เป็นทำด้วยกระเบื้องแล้วก็เขาพูดธรรมชาติมากเลยเนาะพูดแบบพูดเข้าปากกับตัวเองมากเลยที่ฉันเก่งมากเลยเนาะกับการแบบเนาะพูดแบบธรรมชาติทุกคนแหละแบบไดอะล็อกแบบพูดธรรมชาติธรรมชาติรู้สึกว่าแบบแก๊งนี้มีอยู่จริงเหมือนแบบมันสัมผัสได้จริงๆความแก๊งเพื่อนที่มาเข้ามาสังเกตก็คือมันน่ารักมากเลยเนาะซีนมั่วหัวใจแบบน่ารักโอ้โหคอมโบมากเลยอะไรก็ไม่รู้อะคอมโบหัวใจใส่ไม่ยั้งแล้วชอบมากที่แบบว่านั่งฟังแล้วกินฝอยทองเป็นกันกินขนมหวานเนยแค่นี้ก็หวานไม่พอเหรอเนยยังต้องเติมความหวานแล้วก็เอาสายกุญแจรถมาพันมือแล้วโอ้ยมึงน่ารักมากมึงละชอบมากคือแบบเอาตัวเองไปอยู่กับเขาอะแบบหมายถึงว่าแบบยอมทุกอย่างเธอจะไม่ให้เขายังไม่ว่าไม่เป็นไรเราไปกับเธอเองเดี๋ยวเราเอาตัวเองไปอยู่กับเธอเองจริงแบบเนยน่ารักมากเลยและซีนแบบจุ๊บแค่ไหนว่าเป็นเมียเราต้องอดทนพี่แดงไวเลยพี่แดงไวเลยมึงน่ารักมากน่ารักมากปูบระเบิดขวดเรื่องเขาทำใช่เรื่องเดียวกันเขาทำอาหารเช้าให้อาหารเช้าคืออาหารเช้าคือซอนแซนด์วิชที่ซื้อมาเมื่อคืนแล้วก็ข้าวโพดนมอ่ะขนมข้าวโพดนมอ่ะ5 บาทฝืดมากเขามาวางเป็นชั้นชั้นมึงแล้วประเด็นคือว่าอยากรู้ว่าเนยวางแต่กี่โมงอ่ะเพราะว่าตักลมอ่ะมันเหนียวนะใช่ไม่เขาทำให้ตอนเช้าเขาบอกอยู่ตอนกินยังกรุบอีเตยแบบเดียวมันเหนียวคือแบบว่าเอ็นดูมากดีใจที่เนยแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำเร็วเกินอ่ะเอาใส่ไว้ในห่อเหมือนเดิมเพราะว่าถ้ามันโดนลมอ่ะมันเหนียวมันจะเหนียวจริงเหนียวไม่ออกจริงโอ้ยเอ็นดูสนุกอ่ะแต่ตอนเนี้ยเนยแล้วจะพาเขาไปเที่ยวต้องรอปิดเทอมก็ต้องไปค่าสายไปก่อนแต่ต้องรอจบค่าสายก่อนและเขาเนี่ยตั้งไฟนอลนี่เขาตั้งแต่สอบส่งกระดาษคำตอบคนแรกนะเพราะว่าทำได้เพราะว่าตั้งใจคนแรกอะไรเพื่อนมันเสร็จแล้วเขาเติมแล้วเต้ในแก๊งเขาในแก๊งก็มันมารอคนหน้าไงทิวออกไปแล้วไอ้ทิวอ่ะเบรกเลยเบรกอารมณ์ชอบมากเลยตัดโบ้ไปเลยกูอยากจะให้พี่เนยของกูได้เฉิดฉายไม่เขาออกช้าหมายเขาว่าเขาทำได้ก่อนหน้านี้เขาไม่สนเขาออกเลยอันนี้เขาค่อยๆทำเลยเขาตั้งใจแล้วจบดีแล้วก็ตอนนี้มีสัตว์คู่แข่งหัวใจมาแล้วพี่พายุคลาสหล่อนะพี่พายุน่ารักมากนักบาสเลือกไปถูกเนยมันหึงเริ่มแล้วเพราะว่าที่นี่อะไรนะที่นี่มีอะไรนะที่นี่มีแต่ปลาช้าเก่าปลาช้าเก่าชอบไปเลยย้ายอยู่ระวังนะแรงมากตรงเนี้ยตอนเนี้ยตามไปบ้านเลยนะย้ายมายิ่งแรงเข้าไปชอบมากแล้วตรงที่เนยจะการเต้นเนี่ยไม่แรงเลยมั้งแบบที่เดียวใกล้ใกล้ที่เดียวนิดเดียวเลยชอบมากสนุกมากเลยทุกคนต้องรอดูวิกหน้าว่าค่ายอาสานั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าดูเล่นรอบกองไฟน่ารักฉันกลัวอะไรรู้ป่ะเหมือนกับว่าแบบฉันเดาอะนะน้องๆไม่มาร่วมงานเนยต้องพาน้องแบบอะไรหรือเปล่าแบบอันนี้จินตนาการไม่รู้เพราะมันมีซีนแบบวัดถูไม่ยอมมาต้องมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นยังไงนะว่าเราร่วมรุ่นกันทุกคนฝากด้วยนะรีแอคมาถูกวันอาทิตย์เที่ยงนะคะยาวๆเหลืออีกแค่ไม่กี่ตอนเองอ่ะใช่รู้สึกว่าต้องคิดถึงเลยแน่เลยจริงน่ารักสุดๆนะคะเจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย